ลานบ้านลานเมืองวันนี้ยังอยู่กับชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกอยู่นะครับเห็นแต่ตอนนั้นไม่ทราบนะคะว่านี่เป็นอาการของเด็กออทิสติกนะคืออาการไม่สบตานะคะถ้าเราอุ้มเด็กเนี่ยนะคะเราดิฉันไปยืนขวางข้างหน้าเขาเนี่ยเขาจะหลบสายตานะคะเขาจะมองหันไปทางด้านอื่นจนกระทั่ง2ขวบครึ่งเด็กก็ยังไม่พูดนะคะตอนนี้ดิฉันไม่ค่อยจะเชื่อคุณหมอเท่าไหร่แล้วนะคะแต่สัญชาตญาณความเป็นแม่เนี่ยมันมีอะไรพิเศษบางอย่างบอกให้เรารู้ว่าผิดปกติยุคสมัยแรกๆถูกจัดอยู่ในกลุ่มของความบกพร่องในปัญหาทางโรคจิตเขาใช้ว่าโรคจิตในเด็กนะคะทีนี้ระยะหลังเนี่ยเมื่อมีการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้ว่ามันน่าจะมีปัจจัยทางชีวภาพซึ่งมี2ปัจจัยหลักคือ1เรื่องของพันธุกรรมถ้าเราพูดถึงลักษณะเด่นที่สุดเราใช้คําว่าการปฏิสัมพันธ์หรือความไม่สามารถสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ตามปกติตามวัยไม่ใช่เด็กทุกคนจะไม่สบตาเลยนะคะเด็กบางคนก็สบใช่ค่ะถ้าเด็กเป็นไม่มากก็อาจจะสบตาบ้างแต่น้อยกว่าเด็กอื่นๆในวัยเดียวกันแต่อีกส่วนนึงที่สําคัญมากก็คือการสื่อสารเขาพูดช้าแต่คนบางคนพูดไม่ช้ามากแต่พูดแล้วไม่สื่อสารเขาพูดจากสิ่งที่เคยได้ยินแล้วจำได้เขาจะถามก่อนว่าเดือนมกราคมภาษาอังกฤษว่าไงอย่างเงี้ยค่ะจนไปถึงเดือนธันวาคมไหนคุณแม่ช่วยถามไหนลองถามให้ครับพี่ม็อบครับเดือนมกราคมภาษาอังกฤษว่าไงครับเจนยูฮังอีแล้วก็เดือนสิงหาคมภาษาอังกฤษว่าไงครับอากัสผมอยากสนใจว่าแม่แต่ละคนเนี่ยเขาคือเขายอมรับลูกเขาได้ยังไงก่อนนะที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยทำใจยังไงซึ่งผมก็ใจมากเขาจะทำใจยังไงสองคือทำใจแล้วเนี่ยเขาตั้งหลักกับมันเราเห็นปัญหาเห็นความทุกข์มากมายที่มันมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะหยุดความทุกข์นี้ดีไหมคือเราฆ่าตัวเราตายแล้วเราก็ฆ่าลูกด้วยนะหลายคนที่คิดอย่างนี้อาจารย์คิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับคิดค่ะนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนที่รู้อย่างเนี้ยคิดทำใจได้ยากมากนะคะแล้วเรียนก็ขอวิงวอนพ่อแม่ทุกคนที่คิดอย่างนี้ว่าอย่างเดียวที่จะช่วยเราได้คือสตินะคะสตินั่นแหละเป็นตัวช่วยเพราะว่าลูกก็เป็นออทิสติกแล้วก็เป็นช่วงแรกที่ครอบครัวเกือบแตกแยกเพราะรับไม่ได้รับไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็คือคุณแม่นี่ตั้งสติได้ก็เลยหายุทธวิธีที่จะดึงทุกคนมีส่วนในการช่วยน้องการที่ทุกคนมีส่วนมาช่วยน้องตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์บังคับทำใหทุกคนเรียนรู้กับเด็กเรียนรู้กับเด็กออทิสติกแล้วก็ค่อยๆรับทราบซึมทราบความรู้สึกจากคนอื่นได้บ้างเล็กน้อยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเองทุกข์มากก็แยกตัวเองออกเหมือนกับไปเติมแบตให้กับตัวเองให้มองทุกอย่างเนี่ยจนใจเนี่ยสงบพอที่จะมารับเหตุการณ์นี้ได้แล้วค่อยๆวางแผนต่อมาก็เลยเคยส่งไปที่โรงเรียนด้วยขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนก็ผ่านมาที่เด็กดีขึ้นเยอะเลยในขณะที่ว่าคนอื่นยังไปไม่ถึงไหนแต่ลูกเนี่ยถือว่า 90% คุณครูผอ.อะไรที่ในโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างภูมิใจตอนแรกเขากลัวมากการที่บอกว่าลูกเรามีความบกพร่องในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวิธีการที่จะสอนไม่มีวิธีการที่จะดูแลแต่เราขอโอกาสขอโอกาสขอสังคมตรงนี้ให้ลูกเราอยู่ให้ลูกเราได้ศึกษาจากเพื่อนๆจากสังคมจากอะไรถ้าเขาการด้านการเรียนไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เป็นไรเราคิดว่าวันหนึ่งเขาก็จะเรียนทันแต่ขอให้เขามีจิตวิญญาณมีความเป็นมนุษย์ได้เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปนั่นแหละเพราะว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าการดึงคนในครอบครัวมามีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาเรียนรู้ปัญหาและร่วมมือกันช่วยปัญหาจะช่วยได้เยอะเลยเท่าที่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับช่วยมากเลยค่ะเพราะว่าพอเราอธิบายให้ทราบว่าน้องนี่นะเขาเป็นอย่างนี้เราจะไปถือสาเขาไม่ได้ต้องพยายามดูว่าเขาต้องการเขารู้สึกยังไงก็จะสื่ออะไรแต่พวกนี้เขาสื่อไม่ได้เลยนอกจากเราพยายามเป็นฝ่ายเจาะเข้าหาเขาดูว่าเขาเริ่มสนใจหรือฟังอะไรเริ่มเป็นหาจุดเริ่มต้นให้ได้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ข้างหลังก่อนครับคือจากที่ดิฉันเคยอยู่ในส่วนของ
แรกประเมินนะคะในโรงพยาบาลเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างที่เราคุยว่าบางคนที่ได้พูดก่อนหน้านี้ว่าช่วงวัยเช่น5ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะกระตุ้นยากแต่จริงๆดิฉันอยากจะให้สังคมหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เป็นส่วนที่จะต้องเจอกับเด็กก่อนก็คือกุมารแพทย์เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ก่อนที่ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะว่าบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะเป็นภาวะเสี่ยงได้ที่จะต้องให้ความรู้หรือให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจด้านการเตรียมคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เด็กบอกว่าพูดช้าใช่ไหมคะเราจะต้องมีภาวะที่เราเรียกว่าต้องเฝ้าระวังแล้วโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะนั้นก่อนที่เด็กยังไม่ถึงวัยเรียนนะคะที่จะต้องช่วยให้พ่อแม่เนี่ยฟื้นจากภาวะวิกฤตให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคำพูดนะคะท่าทีที่หมอหรือบุคลากรปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นพลังที่สำคัญที่จะทำให้พ่อแม่เหล่านั้นเนี่ยตั้งสติได้เร็วและช่วยกู้ลูกอย่างที่เราเรียกว่า early intervention รีบกระตุ้นนะคะพัฒนาการที่ยังช้าไปนั้นเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้เด็กเนี่ยสามารถฟื้นกลับในบางอย่างได้เร็วก่อนที่จะส่งต่อไปสู่ระบบโรงเรียนมีผู้ปกครองคนหนึ่งครับคือจริงๆแล้วเด็กของเรานี่มีความซื่อสัตย์นะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักชั่วดีนะคะแกรู้ค่ะถ้าเราฝึกเขาได้แกจะรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดถ้าแกผิดเนี่ยแกก็จะรู้จักว่ามาเหมือนกับขอโทษแต่แกจะพูดไม่เป็นแกจะเข้ามาโอบมากอดมาซบให้รู้ว่าเนี่ยแกผิดแกขอโทษครับคือกำลังจินตนาการว่าเป็นคนนั่งดูทีวีอยู่ใช่ครับแล้วเกิดว่าคนที่นั่งดูนั้นเนี่ยมีลูกเป็นลักษณะแบบนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เป็นคนดูอยู่นี่นะครับอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเราได้กำลังใจแน่ว่าหลายท่านก็มีความทุกข์อย่างน้อยเราก็เริ่มทำใจได้ว่าเออลูกเราเป็นแบบนี้นะเราเริ่มจะคิดในทางที่ถูกว่าเรามีคนร่วมทุกข์กับเราอ่ะนะอันที่หนึ่งก็คืออาจจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นดีเริ่มยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้โจทย์ข้อที่สองคือว่าเขาจะมาเชื่อมกับคนเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งอาจารย์ก็ตั้งเป็นโจทย์ว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องชมรมจะไปเชื่อมได้ยังไงแต่มันมีโจทย์ข้อที่สามมีเด็กจำนวนมากเลยที่ไม่มีคนคอยเชื่อมผมเชื่อว่าเด็กวันนี้ถูกทิ้งเยอะนะเยอะมากนะอันนี้ยังดีมีแม่มีพี่มีน้องมีเครือข่ายแต่ผมเชื่อว่ามีเด็กจำนวนมากที่เป็นแบบนี้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วถูกทอดทิ้งถูกทิ้งด้วยนะครับถูกทิ้งเต็มไปหมดเลยแล้วไม่ได้อยู่กันคนเดียวนะโอ้โหอยู่กัน7 8 90คนเป็นกลุ่มแล้วคนที่ดูแลก็ไม่ได้มีใจแบบคุณพ่อคุณแม่หรอกเพราะว่าอันนั้นน่ะผมเริ่มเป็นโจทย์ข้อที่3มันใหญ่มากเลยอันนี้เป็นคำถามใหญ่สำหรับสังคมไทยคำถามใหญ่มากแต่ผมคิดว่าคำถามที่1ก็คือได้ดูแล้วคงสบายใจขึ้นว่าเรามีคนทุกข์ร่วมกันแล้วล่ะที่เราจะไปคุยด้วยไปพึ่งไปคุยด้วยแล้วก็คำถามที่2คือพวกท่านอยู่ที่ไหนกันล่ะผมอยู่ปัตตานีอ่ะผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนี่ครับผมอยู่ยะลาเนี่ยอย่างเงี้ยจะไปเชื่อมกับท่านได้ยังไงครับอันที่3คือเด็กที่ไม่มีคนคอยเชื่อจะเชื่อได้ยังไงเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าสนใจมากคุณแม่พรณีเสริมอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกอย่างนี้แล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะประการแรกก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามีเครือข่ายที่ไหนนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะเจอผู้ปกครองที่สถาบันแสงสว่างก็ยังหลายคนบอกกว่าจะคลำทางเจอเนี่ยเกือบตายเลยนะคะทุกข์มากเพราะฉะนั้นในสาเหตุข้อสำคัญอันนึงก็คือการสื่อนะคะสื่ออันที่สำคัญมากก็คือสื่อทางทีวีนะคะน่าจะมีการออกรายการแบบนี้แล้วก็วิธีการอบรมผู้ปกครองด้วยนะคะ คือเคยมีกระทรวงศึกษาหรือว่าองค์กรที่จะจัดอบรมผู้ปกครองนะคะอบรมครูด้วยอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ดิฉันเคยเรียนแล้วหลายท่านว่าน่าจะออกทางทีวีเหมือนอย่างที่เราการออกรายการสอนหนังสือทางอะไรนะคะทางโทรทัศน์นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ปกครองจะมีเวลามาหาเราโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กออทิสติกใช่ไหมคะคือทิ้งลูกไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อได้มีโอกาสเรียนรู้ทางบ้านนะคะจะเป็นการดีมากนะคะคุณปริญญาครับชมรมนี่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี37ก็ไม่กี่ปีนี่เองก็ประมาณ6ปีครับนะฮะตอนนั้นเราตั้งขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์สุขวิทยาจิตนี่เขาเห็นประโยชน์ว่าผู้ปกครองถ้าได้รวมตัวกันแล้วแลกเปลี่ยนเทคนิคในการดูแลลูกก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวิทยาทานนะฮะเพราะว่าทางการแพทย์เองเนี่ยก็หาวิธีสำเร็จรูปไม่ได้นะฮะว่าจะ
รักษาเด็กหรือว่าบำบัดเด็กอย่างไรนะฮะเพราะว่าเด็กออทิสติกเองเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันปัญหาก็แตกต่างกันไปนะฮะมีพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องของโรงเรียนสูงมากนะฮะเพราะว่าถ้าไปบอกเจ้าของโรงเรียนว่าลูกเป็นออทิสติกเจ้าของโรงเรียนทั้งๆที่ไม่รู้ว่าออทิสติกคืออะไรเขาก็ไปกล้ารับแล้วชื่อแปลกๆคือตอนนั้นจะมีปัญหาเรื่องโรงเรียนสูงมากนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคว่าอย่าไปบอกนะฮะให้เข้าไปก่อนพอเข้าไปแล้วเนี่ยออกไม่ได้ค่อยไปคุยค่อยไปขอค่อยไปอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เลยก่อนไปถึงตรงนั้นอยากถามชมรมเริ่มแรกนี่มีสักกี่ครอบครัวครับแล้วทำอะไรกันตอนนั้นเริ่มแรกนี่มีประมาณสัก20ครอบครัวอ๋อ20ครอบครัวมีศูนย์สุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มีการรวมตัวกันตอนนั้นมีการช่วยอะไรกันยังไงครับตรงนั้นตอนนั้นก็มีมาเล่าประสบการณ์กันนะฮะแล้วก็มีไปสัมมนากันนะฮะแล้วก็ปรึกษากันครับเป็นระยะระยะประโยชน์ที่ได้จากตรงนั้นนี่เป็นยังไงครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับระบายความทุกข์ให้กันนะฮะคือมีที่ระบายก็มีความสุขมากขึ้นก็หลังจากระบายเสร็จก็คงสุขมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในครอบครัวมากขึ้นอย่างเรื่องที่โทษกันไปโทษกันมาที่ว่าเนี่ยนะครับยิ่งสาเหตุไม่ชัดเจนก็โทษกันไปโทษกันมาว่าเทียบสายพันธุ์ที่อาจารย์ว่าเพราะมันก็เกิดการแตกแยกพอมาได้คุยกันนี่ก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปโทษใครแล้วฮะคือพอคุยกันเสร็จก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาโทษกันนะฮะก็มาหาวิธีว่าช่วยกันยังไงนะฮะบังเอิญตอนนั้นคุณปัญญาก็ชวนพวกเราเข้ามารวมเป็นชมรมคุณปัญญาก็เป็นประธานซึ่งเราก็เห็นว่าคุณปัญญาเนี่ยเป็นผู้จุดรวมที่ดีเพราะเป็นคนต้นคิดมาผมเองเนี่ยก็ถูกดึงเข้ามากับคุณอุมารัตน์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทำงานกันอยู่ในวงการผู้ปกครองไม่กี่คนนะครับเพื่อที่จะสื่อข้อมูลมาว่าเดี๋ยวนี้เรามีองค์มีผู้ปกครองที่เป็นมีลูกเป็นออทิสติกเกิดขึ้นในสังคมแล้วนะแล้วเขามีความต้องการอะไรกันหลายอย่างเรามีการจัดกิจกรรมนอกจากมาคลายทุกข์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ยเราเน้นการทำงานเชิงระบบกับภาครัฐเพราะเราเห็นว่าถ้าเราไม่เล่นปัญหาเชิงระบบเนี่ยเราจะไม่รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเลยเพราะนั้นเนี่ยเราได้งบสัมมนาจากกองทุนฟื้นฟูสุขภาพคนพิการนะครับเมื่อประมาณสักปี35 36 36ไปปลายเนี่ยนะครับเราจัดสัมมนากันเนี่ยเราได้ความต้องการเนี่ยมาทั้งหมดเกือบ20หรือ30ประเด็นซึ่งผมเคยส่งให้รายการแล้วเนี่ยนะครับว่ามันมีทั้งด้านการแพทย์การศึกษาแล้วก็การอาชีพมันก็วนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยว่าปัญหาที่เราพูดกันตั้งแต่ปี36 37เนี่ยหลายเรื่องเนี่ยได้รับการคลี่คลายไปแต่หลายเรื่องก็ยังคงอยู่นะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็เลยออกกิจกรรมทำเป็นจดหมายข่าวเผยแพร่กันขณะเดียวกันเนี่ยเรารวมตัวกันเนี่ยเราลงขันกันเองนะครับเราก็ไม่มีทุนที่จะทำเราอยากจะจัดอบรมพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องไปเที่ยวขอความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องเขาก็อยากทำแต่เขาก็บอกว่าไม่มีงบประมาณจัดไว้ให้ในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้นมามากนักนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยมองกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคงจะต้องในเล่นในเรื่องของกฎหมายขณะเดียวกันในช่วงนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายฟื้นฟูสุขภาพคนพิการครับเกิดขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้เราตกข่าวมากแต่เขาเกิดมาตั้งแต่ปี34นะครับแต่ชมรมเราเกิดปี36เราก็มองว่าเอ๊ะคนพิการเนี่ยครอบคลุมเราไหมนะครับเขาบอกมี5ประเภทเราก็ยังหาช่องไม่ได้ว่าออทิสติกเนี่ยอยู่ประเภทไหนแล้วจะได้รับความช่วยเหลือไหมก็เป็นเครื่องหมายคำถามมาตลอดพอในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เข้าไปนะครับทำงานร่วมกับองค์กรคนพิการทั้งหลายโดยสภาคนพิการชมรมเนี่ยก็เข้าไปเป็นสมาชิกคุณปัญญาก็ไปเป็นกรรมการที่ปรึกษาผมก็เข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วยเราก็ไปเริ่มเรียนรู้จากองค์กรคนพิการหลายองค์กรด้วยกันนะครับทั้งอาจารย์ณรงค์อาจารย์วิริยะอาจารย์ต่างๆเหล่านี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีช่องทางอยู่การรวมตัวรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้การทำงานตรงจุดนี้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เราก็ร่วมทำมาพอถึงจุดนึงเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะการที่เป็นชมรมเนี่ยนะครับซึ่งเราช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กรุงเทพอย่างเดียวในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาตั้งเป็นชมรมหลายที่นะครับผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากใจของพ่อแม่แล้วเขาก็มีความต้องการจะรวมกลุ่มแต่เขายังขาดวิธีการเข้าหากันตรงจุดนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งสถานศึกษาก็ดีโรงเรียนก็ดีหรือใครก็ดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับ
น่าจะต้องช่วยสนับสนุนให้พ่อแม่เนี่ยมารวมกลุ่มกันผมอยากจะฟังประเด็นตรงรวมกลุ่มกันนิดนึงครับว่าอยากเห็นเป็นรูปธรรมว่าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลยังไงได้ระบายได้มีความทุกข์มีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็ลดลงไปผมเองก็พยายามดึงเพราะว่าเท่าที่เราเองเนี่ยเรารู้ว่าครอบครัวที่มีเด็กออทิสติกเนี่ย เวลาของตัวเองแทบไม่มีแล้วจะเรียกเข้ามาช่วยงานเนี่ยโอ้โหยิ่งแทบไม่ต้องพูดเลยนะฮะเพราะว่าคนนึงก็ต้องติดตามใช้สองคนติดตามนะฮะเพราะว่าถ้าติดตามคนเดียวเนี่ยก็เครียดเกินไปนะฮะถ้าให้พ่อดูคนเดียวพ่อก็เครียดทั้งวันก็ต้องผัดกันให้แม่ดูบ้างเพราะฉะนั้นก็พยายามดึงแต่ละคนที่ว่าอาชีพของเขาทำอะไรอยู่นะฮะอย่าอาจารย์ชูศักดิ์ดึงมาเพราะว่าแกมีโรงเรียนอนุบาลตอนนั้นก็ดึงแกมาเพราะว่างานที่แกทำอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มไปอีกนิดหน่อยเราคิดว่าคงจะทำได้ก็ส่งเด็กนี่ไปให้ก็ส่งเรียนอาจารย์ชูศักดิ์ก็เป็นภาระให้แกในช่วงแรกนะฮะคือเราหาวิธีนี้คือพยายามหาแต่ละอาชีพที่เสริมกันนะฮะแม้กระทั่งอย่างเด็กออทิสติกจะไปหาหมอฟันเนี่ยอาจารย์นึกภาพก็จะรู้ว่าโอ้โหมันยากลำบากยากเย็นแค่ไหนต้องจับกันต้องแต่นี้หมอฟันที่รักษาเด็กออทิสติกก็ไม่มีใครติดประกาศว่ารับเด็กออทิสติกนะฮะโรงเรียนที่รับเด็กออทิสติกก็ไม่อยากประกาศนะฮะคือประกาศปั๊บเดี๋ยวก็แห่กันไปแห่กันไปเต็มไปหมดเลยทุกคนก็ต้องใช้ปากต่อปากบอกกันเพื่อนฝูงก็มาบอกว่านี่นะหมอคนนี้ใจดีนะไปได้ไปหาได้มันก็ทำให้ผ่อนคลายผู้ปกครองเดิมทีมีหมอใจดีแล้วก็มีหมอใจร้ายด้วยคือหมอมันทุกอาชีพอาจารย์แต่หมอสองคนเดือดร้อนเลยนะเดือดร้อนนี่ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเล่าต่อคุณปัญญากระแสหมอก็ช่วยผู้ปกครองได้มากนะฮะผู้ปกครองก็เริ่มที่จะมีกำลังใจนะฮะการที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันก็น้อยลงนะฮะแต่ในครอบครัวที่ยากจนหรือว่ามีรายได้ต่ำก็ยังเป็นปัญหาอยู่มากเพราะว่าการบริการต่างๆที่มีน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าแพงนะเมื่อบริการรัฐไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้ก็กลายเป็นเอกชนนะแต่เอกชนถึงตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ยังคิดว่าแพงก็ยังดีกว่าไม่มีสมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่นี่นะกำเนิดมาจากชมรมเมื่อปี2539นะพอจัดตั้งเป็นสมาคมเริ่มจัดตั้งเมื่อปี2540นั่นนะคะซึ่งตรงนี้เราเป็นการวิจัยนะคะว่าผู้ปกครองช่วยกันแล้วเราจะสื่อไปให้รัฐเป็นแบบอย่างคือไม่ใช่ว่าแบบอย่างที่ดีทั้งหมดมีทั้งประสบผลสำเร็จและมีปัญหามากมายนะคะตรงนี้นะคะโครงการทั้งหมด10โครงการเนี่ยสมาคมผู้ปกครองที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะทำร่วมกันกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประเทศไทยนะคะมีแรกๆเนี่ยสมาคมทำโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะเข้าใจว่าคนเราถ้าไม่มีความรู้ไม่สามารถที่จะคลำทางไปจุดเป้าหมายแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นคือคลังสมองของผู้ปกครองเคลื่อนที่ไปให้ความรู้กับผู้ปกครองใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เกิดจากที่ว่าผู้ปกครองเนี่ยไปบำบัดตามสถานที่ต่างๆก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนกันนะฮะก็เกิดไอเดียว่าที่บ้านตัวเองมีหนังสือมากมายติดหลังรถไปใครจะยืมก็เกิดโครงการโมบายไลบรารีตรงนี้ขึ้นมานะคะโครงการที่สองก็คือโครงการจัดทำหนังสือวารสารนะคะซึ่งเราก็จะมีเชื่อมต่อระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเชื่อมต่อนะคะเราเอาบทความนักวิชาการในประเทศของเราเนี่ยนะคะมาลงตรงนี้โครงการที่สี่ก็คือโครงการเสริมห้องเรียนเสริมพิเศษออทิสติกนะคะตรงนี้เราจัดห้องเรียนพิเศษขึ้นให้บริการฟรีสำหรับผู้ปกครองเสริมเฉพาะวันเสาร์นะคะเพราะว่าผู้ปกครองคนไม่มีโอกาสที่มาจะปฏิสัมพันธ์อันนี้เป็นการฝึกอบรมผู้ปกครองให้ดูแลลูกได้อย่างเหมาะสมโครงการที่5ก็คือโครงการเรียนร่วมในเด็กปกตินะคะสมาคมก็จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารในโรงเรียนนั้นมีปัญหาอุปสรรคยังไงเราจะสื่อประสานกับหน่วยรัฐและโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างไรร่วมกับโรงเรียนในการกำหนดกระบวนการเรียนการสอน
มันมีส่วนเหมือนกับการเราทำ IEP เด็กนะคะการศึกษาเฉพาะทางของเด็กของเฉพาะตัวของเด็กตรงนี้นะคะทีนี้เราก็มีโครงการเอื้ออาทรการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะการพูดคุยกันการมองตากันผู้ปกครองจะเข้าใจกันดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขแฮปปี้มากโทรศัพท์ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะบางทีก็จะไปสังสรรค์ในกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันในจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าที่อื่นเนื่องจากว่าเป็นทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมืองผสมผสานกันและมีความเจริญที่หลากหลายวิทยาการก็เยอะนะคะทีนี้โครงการพัฒนาองค์กรและจัดหารายได้ตรงนี้สำคัญนะคะในการที่จะเสิร์ฟที่ว่าเราจะทำงานได้อย่างไรมีหน่วยงานของรัฐสนับสนุนงบประมาณบ้างไหมครับมีค่ะทางสมาคมที่ได้ไปแล้วนี่ต้องขอขอบคุณสภาคนพิการแห่งประเทศไทยของงบให้จากที่กรมประชาสงเคราะห์นะคะโดยสื่อคือนายกสมาคมอธิซึมไทยนะคะโครงการประชาสัมพันธ์และประสานสัมพันธ์อันนี้ก็คือว่าเมื่อเรารู้ปัญหาของเราเราเป็นผู้ผลิตดิฉันขอใช้คำแบบนี้เลยฮะผลิตปัญหาออกมาอาจจะคนอื่นอาจจะฟังไม่พอแต่ตัวดิฉันรู้สึกว่าซาบซึ้งในตรงนี้เราทราบลูกที่ยังไม่สมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะฮะพอออกมาแล้วเนี่ยลูกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเหตุปัญหาและความต้องการที่จะสนองความต้องการที่จะพัฒนาตรงนี้เราทราบดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะประสานไปยังหน่วยไหนในสังคมประเทศนี้ที่จะมาช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นประสานสัมพันธ์ก็ทุกกลุ่มในองค์กรในประเทศนี้ต้องมาจับมือร่วมกันเราจะผนึกกำลังเป็นหนึ่ง One World for Autism Autism ได้อย่างไรนะคะทีนี้ก็เป็นโครงการศูนย์เด็กออทิสติกหรือโรงเรียนเด็กออทิสติกตรงนี้ก็ตรงนี้ยังเป็นความวาดหวังซึ่งไม่เกิดขึ้นนะฮะนี้โครงการฝึกอาชีพและดำเนินชีวิตในโลกก็เป็นเรื่องในอนาคตนะฮะครับเพียงคุณอยู่ครับพอเราฟังว่ามีชุมชนครับแล้วก็มีเครือข่ายเกิดขึ้นเนี่ยครับหัวใจเนี่ยจุดเป็นจุดตายอยู่เรื่องเดียวคือขณะนี้พอเราเกิดสิ่งต่างๆมากมายขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเรามักจะพบว่าเราจะเดินไปทางตันเสมอเลยก็คือว่าพอถึงจุดให้บริการเนี่ยเราช็อตจริงๆครับช็อตเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่แล้วผมเน้นว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นวัดพระพาชัยที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยโรงเรียนมีภาษาวิทยาครับหรือที่อื่นเนี่ยอันนี้หมายถึงสถานที่เท่านั้นนะครับมันยังมีหมอซึ่งด้านเทคนิคบางส่วนมีครูบางคนที่มีใจในเรื่องเด็กนี่คือข้อมูลของความเป็นจริงที่ไม่ต้องเริ่มต้นตั้งต้นจากหนึ่งมันมีอยู่แล้วหัวใจคือว่าเรามักจะผ่านเรื่องข้อมูลเนี่ยไปทันทีซึ่งเสียดายผมหัวใจคือข้อมูลนะถ้ามีข้อมูลเนี่ยเหมือนที่ท่านประธานพูดเมื่อสักครู่รู้ว่าหมอคนไหนรักษาลูกเราได้ในเชิงหมอฝันนี่นะครับนั่นคือข้อมูลข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จับต้องได้และเป็นจริงผมอยากจะย้ำว่าจะเป็นชมรมเป็นเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลที่เป็นจริงและให้บริการได้เนี่ยต้องเผยแพร่อย่างกว้างขวางและต้องเป็นสะพานเชื่อมให้ถึงข้อมูลนั้นนี่ประการที่หนึ่งอันที่สองผมนิดเดียวอันที่สองก็คือว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เขาทำอยู่เนี่ยชมรมจะละเลยในการให้กำลังใจเขาไม่ได้เลยครับชมรมใหญ่ๆไม่ได้ชมรมต้องเล็กและให้หน่วยบริการนั้นใหญ่อันนี้ผมฝากเท่านั้นแหละฮะเพราะถ้าชมรมใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างจะชมรมทำเองหมดนั่นพังฮะพังลูกเดียวชมรมต้องไม่ใหญ่แต่มีหลายชมรมได้แต่ต้องมีหลายชมรมได้แล้วก็คนอื่นเนี่ยที่เขาทำเต็มไปหมดนั่นแหละต้องให้เขาเป็นพระเอกเพราะเขาเป็นคนที่รับภาระจากเราผมคิดว่าผมเนี่ยนี่ประเด็นใหญ่นะที่อยากจะฟังคุณปริญญาครับจริงๆแล้วทางชมรมนี่มีการสื่อสารฐานข้อมูลต่างๆอย่างที่คุณอยู่พูดอยู่หรือเปล่าครับเอามีฮะเรามีจดหมายข่าวนะฮะเราส่งทุก2เดือนนะฮะแต่นี่เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่เรารู้กันอยู่ใช่มั้ยครับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกที่ไม่รู้อีกเยอะแยะนี่ก็ยังไม่ทราบเรามีส่งให้สถาบันต่างๆด้วยอ๋อครับก็มีความพยายามมากครับแต่ตรงที่คุณอยู่พูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะแล้วเราก็คิดว่าการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันได้ระดับหนึ่งนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปบริการสมาชิกได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ชูศักดิ์พูดตอนต้นเนี่ยว่าเรามองเห็นภาครัฐนะฮะเราก็เลยเบนเข็มไปทางสภาคนพิการนะฮะเพื่อที่จะใช้อาศัยสภาคนพิการเนี่ยในการบอกให้ภาครัฐรู้ว่าความต้องการของพวกเราเนี่ยยังขาดอีกมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าในรูปของกฎหมายในรูปของกฎกระทรวงเอื้ออำนวยแล้วเนี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นที่สมาชิกจะได้บริการนะฮะถามหมอนิชลานิดนึงระบบบริการทางการแพทย์สาธารณสุขที่รัฐให้บริการเนี่ยเพียงพอหรือยังขนาดนี้ต้องพูดถึงก่อนนะคะว่าปรมาจารย์ทางด้านออทิสติกในเมืองไทยเนี่ยในทางการแพทย์เรายกใ
าจารย์เพ็ญแขลิมศิลาที่อยู่ที่ยุวประสาทที่คุณปริยาพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะเพราะอาจารย์นี่เป็นคนก่อตั้งแล้วก็เริ่มดูแลรักษาเด็กกลุ่มนี้มานานมากทีนี้อาจารย์เพ็ญแขก็เห็นความสำคัญว่าคนแรกที่น่าจะได้เจอเด็กและอาจจะช่วยบอกได้ว่าเขาอาจจะผิดปกติคือหมอเด็กหรือหมอที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดในช่วงแรกทีนี้ปัญหาก็คือว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าในปัจจุบันแม้แต่ในปัจจุบันแล้วกันไม่ต้องพูดที่10ปีที่แล้วนะคะในปัจจุบันก็ยังมีหมออีกจำนวนเยอะพอสมควรที่ไม่ค่อยรู้คือเขาไม่ค่อยรู้เพราะเขาไม่รู้ว่าออทิสติกเป็นสเปกตรัมเพราะถ้าเขาไปอ่านหนังสือที่ตีพิมพ์เมื่อสัก10ปีที่แล้วหรือสมัยที่เขาเป็นนักเรียนแพทย์เขาก็จะรู้จักออทิสติกชนิดที่เป็นรุนแรงเขาจะไม่รู้จักว่าที่คล้ายๆออทิสติกเนี่ยคืออะไรแล้วเป็นการยากมากนะคะที่จะสอนเพราะขนาดในปัจจุบันที่เราสอนหมอเด็กเนี่ยที่เขาต้องเจอเด็กทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ทีนี้เรามีความพยายามในสถาบันการฝึกอบรมเนี่ยทำไมไม่ให้หมอโดยทั่วไปสามารถที่จะตรวจได้ล่ะครับถ้าเอาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญไม่ออกไปตามชนบทอ่ะผมรู้คุณหมอสุภชัยครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจค่ะคุณหมอสุภชัยกระจุกอยู่ในเมืองเราไม่ได้ตั้งใจจะหวงเอาไว้นะคะแต่กำลังจะบอกว่ากลุ่มที่เป็นไม่มากเนี่ยวินิจฉัยยากเราพยายามให้ความรู้นะคะการฝึกอบรมทางการแพทย์ให้กับหมอทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะหมอเด็กผมว่าไม่ยากอ่ะผมฟังเนี่ยผมก็รู้ละแล้วก็ผมก็ถ้าสมมติว่ายากมากผมก็ส่งต่อเพื่อไปเน้นว่าใช่หรือไม่ใช่มันจะไปยากได้ไงเรื่องเนี้ยการเตรียมสารก็ไม่ใช่ได้คุณปริญญาจะช่วยได้คือตรงนี้เนี่ยเรามีปัญหากับคุณหมอพอสมควรนะฮะคือเราเองเนี่ยเราคิดว่าการวินิจฉัยเนี่ยแค่มีเขาแล้วเราก็อย่างเราจะแนะนำเนี่ยเราบอกให้เขาไปหาเลยแล้วก็ให้เขาหาวิธีบำบัดขั้นต้นไม่ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยวิธีบำบัดขั้นต้นมันให้ประโยชน์อยู่แล้วไม่เป็นก็โชคดีไปมันก็สามารถพัฒนาขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเอาผู้เชี่ยวชาญแล้วมาใช่ไหมครับวินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นนี่ในแง่ของครอบครัวนะฮะเราก็ทีนี้ในข้อเท็จจริงเอาลึกๆเลยนะครับเอาปัญหาข้อที่จริงผมได้รับการประสานจากพ่อแม่มาหลายคนเนี่ยพอเวลาไปขอไปรับรองแพทย์เนี่ยหมอหลายท่านเนี่ยไม่กล้าเถียงว่าเป็นออทิสติกเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าสเปกตรัมหรือยังไม่เกิดความเข้าใจสเปกตรัมว่าเป็นอย่างไรตรงจุดนี้เนี่ยเด็กเสียสิทธิไปควรจะได้รับบริการหลายอย่างก็ยังไม่ได้รับนะครับตรงจุดนี้คือประเด็นฮะจะบอกตรงนี้ละค่ะว่าหมอเนี่ยถูกสอนมาให้มีกรอบว่าต้องวินิจฉัยเพราะ1 2 3 4แต่ทีนี้โรคอะไรก็ตามที่มันใกล้เคียงปกติหรือมีบางส่วนผสมไม่กล้าที่จะไปชี้บอกว่าคนนี้เขาผิดปกติถ้าผมอยู่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนหมอก็ท่องจำเหมือนกันใช่ไหม1 2 3 4ท่องจำอย่างยิ่งค่ะอาจารย์จักรแต่ว่าเราพยายามเน้นไม่ให้ท่องจำคือตรงนี้จะเสริมนิดนึงนะคะว่าในความเป็นจริงเวลาเราสอนหมอเด็กในปัจจุบันเราเน้นการส่งเสริมสุขภาพหรือเขาเรียกใช้แนะนำให้คำแนะนำตั้งแต่ตอนที่พามาตรวจสุขภาพเราดูว่าถ้าเด็กคุณให้นมแม่คุณให้นมลูกคุณมองหน้าสบตาไม่ตั้งแต่เกิดเด็กสบตาตั้งแต่เกิดนะคะเพียงแต่เขาสบตาสั้นๆ2เดือนคุณสบตามากขึ้นได้เริ่มส่งเสียงคุย4เดือนคุณจะคุยภาษาเด็กกับแม่คุยเขาหยุดฟังเขาคุยแม่หยุดฟังเขาหัวเราะได้มั้ยเขาเริ่มหันหาเสียงมั้ยเมื่อ4เดือนถึง6เดือนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หมอทุกคนที่ดูแลเด็กเมื่อมารับการตรวจสุขภาพใช้คำถามสั้นๆแล้วหัดสังเกตก็ช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องรอว่าวินิจฉัยเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคไม่จำเป็นต้องเป็นหมอก็ได้ไม่ต้องเป็นก็ได้พยาบาลบุคลากรอะไรในโรงพยาบาลชุมชนสาธารณะทําไมเนี่ยก็วินิจฉัยได้ถ้าสมมติว่าสงสัยก็ส่งต่อมาอาจจะไม่ใช่คำว่าวินิจฉัยแล้วกันนะคะอาจจะใช้คำว่าให้คำแนะนำให้คำแนะนำครับครับอาจารย์สมัครครับคืออย่างเรียนฟังดูเหมือนกับมันยากนะคะแต่จริงๆตอนนี้ลูกสาวกับลูกชายเรียนเนี่ยนะคะยังวินิจฉัยได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาไปเห็นเด็กที่ไหนเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีลักษณะออทิสติกมันไม่ได้ยากเพราะว่าเขาไม่รู้นะคะอาจารย์เรียนอยากจะเสนออีกอย่างนึงว่าขอวิงวอนคุณหมอนิดนึงนะคะให้เชื่อสัญชาตญาณของความเป็นแม่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่สงสัยว่าลูกมีอะไรผิดปกติเนี่ยอย่าไล่คุณแม่แล้วบอกว่าคุณแม่วิตกกังวลไปเองนะคะเพราะเราเจอมามากแล้วมีคุณแม่หลายคนที่ทิ้งช่วงระยะเวลาที่ดิฉันเรียกว่าระยะเวลาที่เป็นทองอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าพ้นระยะนั้นไปแล้วเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยนะคะรอคุณหมอวินิจฉัย1 ปีสำหรับเด็กออทิสติกคือพ้นไปแล้วนี่ปรับในระดับเริ่มต้นนี้เป็นช่วงระยะเวลาทองเลยก็ช่วงเพราะว่าอย่างที่คุณหมอว่าค่ะอย่างที่คุณหมอว่านะคะว่าสมองมันปรับใช้ซึ่งกันและกันได้แต่สมองนั้นระยะเวลาเติบโตมันอยู่ในช่วงต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเลยช่วงต้นเมื่อเลยช่วงที่มัน develop ไปแล้วนะช่วงที่มันพัฒนาครับ
การพัฒนามันจะน้อยมากดิฉันเสียวัยทองนั้นไปซึ่งดิฉันไม่ใช่วัยทองระยะเวลาทองนั้นรู้สึกเสียดายดิฉันเสียดายมากไม่งั้นลูกดิฉันน่าจะดีกว่านี้นะคะไม่อยากโทษคุณหมอแต่คิดว่าอันนั้นคือปัจจัยหนึ่งซึ่งไม่เชื่อสัญชาตญาณของความเป็นแม่ตกลงพวกหมอนี่ควรจะต้องฟังคนวัยทองเหมือนกันไหมแต่ช่วงนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วก็ลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับความรู้ตรงนี้เรายังไม่ทราบคือจริงๆเนี่ยนะครับชมรมผู้ปกครองออทิสติกเนี่ยเราก็สร้างกันมานะครับแล้วเราก็ประสานกันกับเครือข่ายทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยเรามีองค์กรที่อยู่ที่พูดเนี่ยว่าเราไม่อยากมีองค์กรใหญ่แต่เรายังมีองค์กรเล็กๆที่กระจายอยู่นั่นนั่นคือชมรมทั้งหมดนั่นคือในระดับท้องถิ่นหรือในระดับพ่อแม่ที่จะสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยระดับองค์กรเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องมีเพื่อทำอย่างที่คุณปริญญาบอกก็คือว่าประสานนโยบายเกี่ยวกับภาครัฐเพื่อผลักดันให้เกิดรูปธรรมในการปฏิบัติทั้งแพทย์ศึกษาและสังคมขณะนี้เนี่ยผมบอกว่าสำคัญมากใช่ครับจำเป็นต้องเราก็มีก็คือมีสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยซึ่งเดือนหน้าเนี่ยเราจะจัดประชุมใหญ่แล้วมีการเลือกตั้งกันเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นนายกจัดตั้งนะครับจัดตั้งก็คือว่าได้รับมอบหมายจากเพื่อนมาจากคุณปัญญามาจากหลายๆคนมาเนี่ยให้ไปเคลียร์กันว่าเราจะทําองค์กรอย่างนี้ขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อที่เราจัดตั้งแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิกของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งสภาคนพิการเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่แล้วปีนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีที่สภาคนพิการเนี่ยให้เกียรติผู้ปกครองนะครับคือมีการเลือกตั้งกันแล้วเลือกผมเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานสภามีคนพิการถามผมมาแล้วว่าเข้ามาเนี่ยไม่เห็นพิการตรงไหนเลยผมบอกผมพิการผมลูกพิการมาแทนลูกพิการเพราะผมไม่ได้รังเกียจคำว่าพิการนะครับผมบอกว่าถึงพิการหรือปกติเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วคนที่ตั้งชื่อพิการก็คือคนอย่างเราเนี่ยไปตั้งเขาว่าพิการแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีตรงจุดนี้ผมอยากให้ลบไปจากจิตใจของพ่อแม่เพราะถ้าเราไม่ยอมรับในข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดแล้วเราไม่ยอมรับในระบบขององค์กรเนี่ยเราไม่มีทางที่จะทำฝันให้เป็นจริงได้เราฝันจะเห็นเรื่องอาชีพของเด็กเราฝันจะเห็นองค์กรที่เข้ามาดูแลเด็กที่ไปไหนลำบากเราฝันที่จะเห็นระบบการศึกษาที่หลากหลายไม่ใช่แต่เรียนร่วมอย่างเดียวเราอยากจะเห็นศูนย์การเรียนซึ่งเดี๋ยวคงไปคุยกันในเรื่องการศึกษาอีกว่ามันจะเกิดมีขึ้นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่มีองค์กรที่เรียกว่าองค์กรระดับประเทศขึ้นมาก็คือองค์กรของสภาผู้พิการนะครับคุณสุศักดิ์ครับวันนี้เรามีสว.มานั่งอยู่ที่นี่ครับผมคิดว่ารัฐสภาหรือว่าทางการเนี่ยควรจะมีบทบาทอะไรที่สำคัญในการที่จะช่วยตรงนี้ได้บ้างไหมเพราะมากมายมหาศาลนะครับถ้าจะช่วยกันนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราอยากเห็นสว.นะครับสว.ก่อนกันแล้วกันสว.เนี่ยต้องเข้าไปทำให้เกิดองค์กรเครือข่ายระดับชาติของพ่อแม่ขึ้นมาให้ได้นะครับสนับสนุนทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณนะครับแล้วก็พยายามช่วยตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยปฏิบัติการเนี่ยเขาพูดถึงจุดนี้ไปบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับมีตัวเลขไหมนะครับเพราะหลายอย่างเนี่ยได้แต่พูดกันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันยังต้องรออีกหลายปีซึ่งชีวิตเด็กเนี่ยรอไม่ได้นะครับเด็กทุกคนนะครับมีโอกาสมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะครับก็คือเกิดมาในโลกนี้เนี่ยมีสภาพเป็นนิติบุคเป็นบุคคลเหมือนกันตามกฎหมายแต่โอกาสที่รับบริการที่แตกต่างทำให้เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกันเราอยากเห็นเด็กไปได้โอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วเขาจะไปสู่จุดสูงสุดตามแต่ละคนได้อย่างไรนั่นเป็นข้อที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วพ่อแม่เนี่ยจะร่วมอย่างไรอันที่สองนะครับที่ผมพูดอยู่ตลอดคือว่าปีนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงคนพิการเนี่ยเขายอมรับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะพูดถึงครอบครัวด้วยเพราะนั้นแต่พูดถึงคนพิการขอให้บวกครอบครัวเข้าไปนะครับจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการเติมพลังให้กับครอบครัวเช่นฝึกอบรมให้ความรู้ทำวิดีทัศน์ผมเคยคิดนะครับคุณหมอว่าสมมุติคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยท่านมีความเข้าใจอย่างมากในเรื่องออทิสติกท่านทำเทปออกมาพ่อแม่ไปหาเนี่ยคุยเสร็จแจกเทปม้วนหนึ่งได้ไหมเป็นเรื่องความรู้นะครับเป็นเรื่องคำแนะนำผมเคยถามปรากฏว่าอยากทำกันแต่ไม่มีงบประมาณที่จะทำก็ไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบในจุดนี้ถ้ามีเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่พ่อแม่จะคิดฆ่าตัวตายไอ้สิ่งที่พ่อแม่หมดกำลังใจเนี่ยมันก็จะเบาบางลงไปเพราะว่าได้ดูแล้วดูซ้ำเพราะการวินิจฉัยครั้งแรกเนี่ยทุกคนตะลึงแล้วนะครับลูกเป็นออทิสติกเขาปิดสมองที่จะรับความคำแนะนำแล้วตั้งแต่ยกแรกเพราะนั้นถ้ามีอะไรเห็นคนที่มีปัญหาใช่ครับอย่าคิดแต่เพียงแค่เด็กที่มีปัญหาใช่ครับให้คิดถึงพ่อแม่ด้วยใช่ครับครับครับคุณหมอชูชัยกับคุณสุวิทย์เห็นด้วยกับผมไหมว่าผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กออทิสติกนี่พูดเก่งทุกคนทุกคนเลยผมก็ตั้งแต่ที่ว่ามันเป็นความบีบคั้นนะคะแล้วก็เราสะสมกันมาดิฉันนี่ต้องเรียกว่าสะสมมา18-19ปีนะคะความคิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้นะคะและดิฉันก็อยากจะบอกอย่างนึงว่าการมีลูกออทิสติกเนี่ยอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมองในมุมกลับมองในแง่ดีนะคะดิฉันได้เห็นเรียกว่าอะไรนะคะได้เห็นธรรมะโดยที่ไม่ต้องเข้าวัดเนี่ยจากลูกคนนี้หลายอย่างลูกสอนนะคะ
แล้วก็ดิฉันก็อยากจะบอกว่าขอแก้นิดนึงนะคะว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติกเนี่ยนะคะซึ่งผู้ปกครองบางท่านก็ได้แก้มาแล้วแต่ดิฉันเนี่ยไปนั่งอยู่ที่โรงเรียนที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่างนะคะอยากเชื้อเชิญให้ใครก็ตามที่รังเกียจเด็กพิการเนี่ยนะคะไปนั่งที่มูลนิธิแสงสว่างจะเห็นความน่ารักของเด็กพวกนี้และเด็กพวกนี้นะคะธรรมะสูงมากค่ะอธรรมไม่มีค่ะแต่ความผิดปกติมีคนจิตสะอาดแต่ไม่มีอธรรมค่ะมีธรรมะร้วนๆเลยครับครับคุณปริญญาครับจะมีอยู่ตอนนึงคุณปริญญาเล่าให้ฟังถึงว่าลูกเนี่ยในที่สุดไปที่โรงเรียนโรงเรียนที่ไปเรียนเนี่ยคือที่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนแรกนี่ก็เป็นโรงเรียนของอาจารย์ชูศักดิ์เองนะฮะโรงเรียนจันทยานนท์พอเขาโตได้ระดับหนึ่งก็ไปเรียนต่อที่พิบูลนะฮะพิบูลประชาสันแล้วก็มาลงท้ายอยู่ที่มินประสาทลงท้ายที่มินประสาทวิทยาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นเราจะตามไปดูนะครับว่าที่โรงเรียนมินประสาทวิทยาเนี่ยเขาเรียนทราบมาว่ามีการผสมด้วยระหว่างคนที่เรียนเป็นนักเรียนปกติแล้วก็มีนักเรียนพิเศษเข้ามาผสมด้วยเขาเป็นอย่างไรร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยรอยปั๊มให้คุณอุ่นใจ